สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2565ครับมาดูที่หน้าห้วยพับตอนนี้มาจอดรถห้วยพับรถเล็กก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้นะครับไม่มีรถคันไหนผ่านมาเลยครับที่ห้วยพับตอนนี้นะครับมีรถ10ล้อรถพ่วงหรือ10ล้อรถขนาดใหญ่นี่เขามาได้อยู่ครับแต่รถเล็กๆนี่มาไม่ได้แน่นอนรถใหญ่10ล้อลุยได้ครับรถเล็กไปไม่ได้ห้วยพับครับท่าราดวารินชำราบครับตอนนี้มีแต่รถใหญ่ขนาดนี้ผ่านได้ครับรถเล็กกระบะก็ไม่น่าจะผ่านนะครับหนักมากครับปีนี้หนักมากทุกปีเส้นทางนี้ยังไปได้นะครับรถทหารวิ่งรับส่งเพิ่นไปส่งฮอดไทยเหรอนี่รถทหารก็ข้างหน้าครับข้างขารถไปเอาอีกดูมีการยกรถขึ้นรถครับเดี๋ยวกันยกรถข้ามถนนครับต้องเอารถขึ้นมอไซค์ขึ้นรถทหารนะครับมอไซค์ขึ้นรถทหารข้ามไปฝั่งโน้นประมาณสัก500เมตรขึ้นไปฝั่งไปส่งฝั่งโน้นนะครับแล้วก็เอายกมอไซค์ลงอีกก็ข้ามไปต่อขามาก็ต้องยกมอไซค์ขึ้นรถกลับมาอีกครับนี่ครับช่วงนี้ลำบากครับต้องเอารถขึ้นรถทหารบริการรับส่งประชาชนนะครับรถบรรทุกใส่รถมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยก็จะลุยน้ำไปครับข้ามไปฝั่งโน้นนะครับห้วยพับพระราชนี่ครับไปแล้วครับรอพันหนึ่งค่ายสัมปทานที่ประสงค์วารินชำราบครับช่วงนี้มารับส่งชาวบ้านข้ามลำห้วยนะครับรถไงมารถไงมาลบขึ้นไปทั้งความลำบากช่วงน้ำท่วมครับก็ต้องสู้ต่อไปแถวนี้ก็เรียบร้อยครับบ้านก็จมน้ำห้วยพับตำบลพระราชวารินชำราบอุบลราชธานีครับนี่ครับสถานการณ์ห้วยพับตำบลพระราชอำเภอวารินชำราบครับต้องเอาสายรถทหารยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถแล้วก็วิ่งไปส่งฝั่งโน้นแล้วก็ยกลงแล้วก็รับคนจากฝั่งโน้นกลับมาฝั่งนี้นะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้ต้องไปเพราะว่าบางคนไปทำงานไปเรียนหนังสือก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าไปถึงอำเภอวารินชำราบนะครับมาติดแค่ตรงนี้เองนะครับ
มาติดแค่หัวพับไปไม่ได้ก็ต้องใช้รถทหารขนกันข้ามไปฝั่งโน้นนะครับรถประเภท6ล้อ10ล้อพวกนี้ยังมาได้นะครับแต่รถปิกอัพไปไม่ได้แน่นอนครับต้องรถยกสูงเท่านั้นบริเวณห้อยพับครับประเภทถึงหน้ารถบรรทุก18ล้อเนี่ยไม่รถปิกอัพยังไงก็ไปไม่ได้แน่นอนครับถ้ารถยกสูงติดท่ออากาศยกสูงก็คงจะไปได้นะครับนี่ครับต้องลุยมาอย่างนี้ได้ครับประมาณ 5-600 เมตรครับสำหรับคิวนี้ห้วยพับก็คงเอาไว้เพียงแค่นี้ครับยังไงก็ต้องใช้รถทหารในการขนย้ายรถเล็กมอเตอร์ไซค์รถอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากรถพวก10ล้อครับถึงจะไปได้นะครับจะไปสำรวจเส้นทางที่ไปวอดินชำราบที่บ้านน้ำเที่ยงเขาบอกไปได้ครับออกอำเภอสำโรงนะครับก็คงจะไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เราจอมพลที่ติดตามครับสวัสดีครับห้วยพับพระราชวัดดินชำราบครับ